เชิญครับอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับคุณบรรหารและอย่างที่คุณกนกบอกนะครับว่าเรื่องแบบนี้ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นกับคุณบรรหารเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้หลายๆท่านนะครับก็น่าจะได้เห็นภาพหนึ่งนะซึ่งเป็นภาพของคุณบรรหารนะครับกำลังนั่งถ่ายรูปเคียงคู่อยู่กับนี่นะฮะคุณศรศิลป์มณีวันหรือว่าคุณมะนาวนะครับเป็นอดีตมิสไทยแลนด์ปี2008นะครับแล้วก็เป็นนักแสดงในสังกัดของช่อง7ด้วยนะฮะก็เป็นภาพที่ถ่ายคู่กันนะฮะท่านที่ได้รับภาพนี้นะฮะจะเหมือนกับจะได้รับอยู่2ครั้งอ่ะมีภาพนี้เสร็จแล้วก็จะมีข้อความอีกชุดหนึ่งประกอบนะฮะโทษนะฮะก็ประมาณว่าข้อความชุดนี้พาดพิงไปถึงท่านคุณหญิงแจ่มใสด้วยนะฮะบอกประมาณว่าคุณบรรหารเนี่ยมีภรรยาใหม่เป็นเด็กแล้วก็มีลูกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้ทำให้คุณหญิงนั้นเจ็บช้ำน้ำใจถึงขนาดที่หลบลี้หนีหน้าผู้คนไปบวชชีอยู่บนภูเขาประมาณนี้เลยนะครับภาพมาก่อนแล้วก็ข้อความก็ตามมานะแล้วคนก็เข้าใจว่าภรรยาของคุณบรรหารอีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในภาพนี้นะปรากฏว่าวันนี้ทั้งสองท่านนะฮะจะเป็นคุณบรรหารก็ตามจะเป็นคุณศรศิลป์มณีวันก็ตามนะครับก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูก่อนนะครับเอางี้นะเด็กคนนี้ชื่อมะนาวบ้านเดิมอยู่เดิมบางนางบวชเป็นเด็กโรงเรียนสวนหญิงและได้รับทุนจากมูลที่ผมด้วยและตอนหลังพอจบแล้วก็ไปเข้าอะไรนะไปเข้าช่องไปเป็นนักร้องหรือนักแสดงแล้วไม่รู้เนี่ยนะนี่วันนั้นที่มีรูปเนี่ยจะได้ฟังเป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างสุพรรณ FC กับบุรีรัมย์ในห้องรับรองมีหลายคนนะตูนบอดี้แสลมก็มีนะสมศักดิ์ก็อยู่ด้วยและเด็กมะนาวนี่ก็อยู่ด้วยนะนั่งคุยกันแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตูนเขาก็บอกว่าคุณอาขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมผมก็ถ่ายการ์ตูนผมจับข่าวจะไม่เอาไปลงอ่ะไม่ไปลงอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็มะนาวบอกคุณอาหนูขอถ่ายเอามาถ่ายก็มาถ่ายสินะมาถ่ายก็มาถ่ายก็นั่งถ่ายก็ไม่มีอะไรเป็นลูกเป็นหลานเรื่องธรรมดาปกติไม่มีอะไรหรอกที่มาลงกันเนี่ยไม่รู้เพราะอะไรมันจะดิสเครดิตผมหรือเปล่าเนี่ยธรรมดานี่ผมเลยกลัวเมื่อกี้มีคนขอถ่ายรูปผมไม่ถ่ายมันถ่ายเยอะเวลาไปสุพรรณเนี่ยคนนั้นถ่ายคนนี้ถ่ายสาวแก่มั่งสาวมั่งถ่ายเยอะแยะหมดตอนนี้ต้องไม่ถ่ายแล้วนะกูเนี่ยก็อยู่ในห้องเนี่ยห้องรับรองอ่ะนะท็อปก็อยู่สมศักดิ์นี่ก็อยู่ตูนก็อยู่นายกอบจก็อยู่กันหลายคนนี่มันถ่ายมันอาจจะเป็นมือถืออย่างเงี้ยนะก็ธรรมดาปกติลงไปได้โอเคท่านมองว่าเป็นเรื่องดิสเครดิตทางการเมืองหรอคะน่ากลัวใช่แน่นอนก็ธรรมดาผมเรื่องนี้ผมไม่มีเลยนี่นะใช่ไหมมีอีกยังโผล่ไปอีกเรื่องไงเรื่องใครวะไอ้ปอรัตอีกมีปอรัตอีกโผล่ศพพรรคชาติไทยอีกเนี่ยท่านคะตอนนี้เองนอกจากภาพแล้วเนี่ยมันมีเนื้อหามีข้อความเราไปงานชมกีฬาฟุตบอลที่สุพรรณบุรีก็คือบ้านเกิดเราค่ะคือนั่นน่าจะเป็นแมตช์สุพรรณบุรีเจอกับบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบิ๊กแมตช์ก็มีพี่ๆดาราไปด้วยมีพี่ตูนบอดี้แสลมแล้วก็พี่ก้อยก็ไปดูด้วยแล้วก็มีพี่ๆหลายคนที่เหมือนแบบเราเคยไปชมฟุตบอลอยู่แล้วก็ไปที่นั่นก็มีพี่ตูนถ่ายรูปไปก่อนแล้วทีนี้เราก็ถ่ายกับท่านบ้างที่เป็นโซฟาเนี่ยเราไปถ่ายที่ห้อง VIP ซึ่งการชมฟุตบอลเนี่ยมันจะมีห้อง VIP สำหรับแขกผู้ใหญ่ก็อบกอดเป็นเหมือนแบบก็ลูกหลานคนนึงเหมือนแบบเราพูดถึงว่าเราก็สนิทกับท่านเลยล่ะค่ะนี่อันนี้ไม่ทราบค่ะเหมือนไม่ทราบว่าท่านคุณหญิงไปบวชอะไรเงี้ยค่ะด้วยข้อความเองแล้วก็ประกอบกับภาพมันอาจจะทำให้คนที่เขาไม่รู้แบ็คกราวน์นะว่าเราเป็นคนสุพรรณแล้วสนิทกับท่านยังไงเนี่ยก็อาจจะแบบคิดไปได้คิดไปเองอะค่ะตั้งท้องอุ้ยตายแล้วเอาเวลาที่ไหนไปท้องอุ้ยตายแฟนยังไม่มีเลยพี่อย่าเพิ่งสิตกใจอ๋อพี่นักบอลใช่ไหมเขาก็เหมือนก็ส่งข้อความมาบอกว่าเหมือนเขาเห็นข่าวเขาก็เป็นกำลังใจให้อะไรเงี้ยค่ะความจริงมันก็คือความจริงอะไรเงี้ยเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราเป็นคนบริสุทธิ์อะไรเงี้ยคนอื่นน่าจะเข้าใจเรามากกว่ายืนยันอีกทีนะคะก็คือนาวกับท่านบรรหารเป็นน่าจะเป็นลูกหลานชาวสุพรรณเหมือนกัน
หนูก็รับท่านบรรหารเป็นคุณพ่อเป็นพ่อเมืองสุพรรณคนหนึ่งที่คนสุพรรณทุกคนเนี่ยรักและเคารพท่านและท่านเองก็น่าจะรักและเอ็นดูนาวเหมือนลูกเหมือนหลานเป็นคนสุพรรณคนหนึ่งก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นอะไรกันค่ะไม่ได้เป็นอะไรกันนี่นะก็ชัดเจนคำชี้แจงของทั้งสองท่านเพราะว่าภาพนี้ที่ถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยคุณมะนาวเองก็เอาไปลงใน Instagram นะเพื่อให้รู้ว่าออกมาถ่ายกับพ่อเมืองสุพรรณบุรีมาดูการแข่งขันฟุตบอลนะครับคุณบรรหารเองบอกว่ารู้ตัวคนโพสต์แล้วนะแต่ไม่รู้ตัวคนโพสต์ภาพนี้แล้วด้วยแต่ไม่อยากบอกแล้วก็จะไม่ดำเนินคดีทางกฎหมายเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาผมเนี่ยไม่ถือถ้าเรื่องไม่จริงสักอย่างเดี๋ยวมันก็จบคุณบรรหารไม่เอาเรื่องแต่คุณมะนาวเนี่ยเอาเรื่องนะฮะเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยตอนบ่ายสามโมงกว่าก็ไปพบกับพนักงานสอบสวนสน.บางซื่อนะฮะก็มีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางพนักงานสอบสวนก็แนะนำให้ไปแจ้งความกับทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท.นะครับเพราะว่าคนโพสต์เนี่ยนะฮะมีการโพสต์ภาพและข้อความเป็นการกระทำผิดทางเทคโนโลยีนะครับครับนี่นะฮะซึ่งก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะปรึกษากับทนายความแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของทางช่องดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อจะแจ้งความร้องทุกข์กับทางปอท.ให้ติดตามสืบค้นต้นตอคนที่โพสต์รูปและข้อความนะครับแต่ว่าจะไปเจอกับปอท.วันไหนเนี่ยขอหารือกับทางที่ปรึกษาทั้งหมดก่อนนะจบไหมจบแล้วล่ะผมว่าจบแล้วเมื่อสักครู่จะเห็นภาพที่คุณบรรหารถ่ายกับคุณตูนบอดี้แสลมด้วยใช่ฮะก็ใส่ชุดเหมือนกันเหมือนกับที่ถ่ายคุณมะนาวผ่าน FC ครับใช่ไหมฮะนี่แหละฮะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งอีกอารมณ์หนึ่งที่คุณบรรหารเจอในวันนี้นะฮะทุกโทนโอ้โหข่าวซุบซิบในวงการบันเทิง